ครับผมวันนี้เราก็มากันที่สะพานราชนาวีอีกแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งมีตลาดแถวนี้นะครับตลาดสดก็เลยมาซื้อผักแล้วก็เลยเดินแวะมาดูสะพานราชนาวีตรงเชิงเขาสามมุกนะครับผมเมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับฝนปล่อยมาแล้วก็หยุดตกไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินบนสะพานราชนาวีกันสักเล็กน้อยนะครับผมวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับคงพระอาทิตย์คงหายไปแล้วนี่เป็นโครงการก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรงถนนนะครับโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินพื้นที่แหลมแท่นเขาสามมุกนะครับผมอ่างศิลาหรอครับตรงนี้ตรงอะไรนะแหลมแท่นครับผมติดกับหาดบางแสนนะครับเลยมาทางเชิงเขาสามมุกครับผมเดี๋ยวจะพามาตรงสะพานราชนาวีซึ่งตรงนี้ช่วงเช้าเขาจะมีอาหารทะเลมาขายนะครับผมใช่ครับผมแรมแค่นนะครับก็เรามาเดินกันเกือบจะทุกวันนะครับเช้าเย็นสำหรับใครที่อยากดูบรรยากาศทะเลวันนี้จะพามาเดินบ้านเราคุณเจนนี่ได้มาแถวนี้บ่อยไหมฮะหรือไปแต่แถวอ่างศิลาต้องสันเจ้านาจาแล้วก็จะมีอะไรนะเคยไปตรงออสตินหรืออสตินอะไรสักอย่างนึงเป็นแถวสันเจ้านาจานะครับผมเป็นคนชนผมเพิ่งย้ายมาอยู่ชนประมาณ1ปีครับผมเดือนก่อนครบ1ปีนะครับผมก็เลยยังไม่คล่องพื้นที่ชนบุรีมากนักนะนอกจากแถวแหลมแท่นแถวหาดบางแสนเพราะว่าอยู่แถวแหลมแท่นนะครับผมแถมไม่มีรถด้วยก็เลยไปไหนได้ไม่ไกลมากนะครับผมตอนนี้ก็เลยพามาเดินดูได้ในละแวกใกล้เคียงนะครับชนบุรีสวยๆใช้สีบ้านตัวเองนะครับตรงนี้ก็เรือนปะการังนะครับช่วงเย็นๆก็นั่งชิลๆกินอาหารริมทะเลนะครับเดี๋ยวจะหาเอาเรือยางผมมาเล่นอยู่เนี่ยซื้อเรือมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้เอาลงทะเลสักทียังไม่กล้านะครับเพราะว่าคลื่นมันแรงอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวหาจังหวะคลื่นเบาๆก่อนนะครับผมเห็นแสงไกลๆอยู่เมื่อกี้ฝนมันเพิ่งตกไปนะครับผมคาดว่าชลบุรีน่าจะตกเป็นหย่อมแกร่งๆหน่อยอะไรจะให้โดดลงทะเลเราคุณอันนาใช่ฝนตกแรงอยู่นะของผมแถวนี้ตกแป๊บเดียวตกแป๊บเดียวนะครับกลางร่มมาอยู่นะเนี่ยแต่มันหยุดไปแล้วเราก็เลยไม่ได้กลางนะครับถึงกลางก็ถือไม่อยู่หรอกตอนนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะอะไรนะลมแรงแถมถือดูถือผักมาด้วยเอาวางไว้ด้วยไปจ่ายตลาดมานะครับเนี่ยดูได้ผักมาเราก็มานั่งดูมุมทะเลกันเขาจะมีคนมาแอบเอาผักเราหรือเปล่าวางไว้นั่นนะวางผักไว้ดินะเอามาเข้ามุมหน่อยดีกว่านะเป็นพยานด้วยนะฮะเดี๋ยวใครมาขโมยผักผมคงไม่มีปลาเอามากินนะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นกันนะครับเพิ่งย้ายมาอยู่เพิ่งย้ายมาอยู่ครับช่วงโควิดเลย
ช่วงโควิดที่มันล็อกดาวน์กันผมย้ายมาช่วงนั้นแหละแล้วก็ค่อยๆเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปรับเปลี่ยนไปเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเริ่มมีนั่นมีนี่มีกิจกรรมมาแสนกลางปีล่าสุดก็ตั้งแต่ที่มาอยู่นี่ก็รู้สึกว่ามีกิจกรรมให้เล่นให้ทำอยู่เรื่อยๆนะครับผมให้เราทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ก็ช่วงจังหวะเวลาว่างๆก็จะหาเวลาออกไปเดินริมหาดนะครับตอนแรกก็วิ่งครับแต่วิ่งได้วัน2วันนะครับยอมแพ้ยอมสังขารตัวเองยอมแพ้ใจตัวเองตื่นไม่ไหวหรือว่าร่างกายมันไม่สู้ออกกำลังกายเป็นวงการที่เข้าแล้วออกมารวดเร็วมีเขาหาปลาได้ปลาโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวยจริงนะบ้านเราทำไมถึงมาซื้อคอนโดอยู่ที่นี่ล่ะชอบทะเลไงครับคุณอนาชอบทะเลก็เลยมาหาซื้อทะเลนะครับไม่ใช่มาหาซื้อคอนโดแถวทะเลจริงๆก็ไปดูหลายที่นะที่ศรีราชาซีดีมมั้งซีดีมแอดศรีราชาพัทยาก็ไปดูมานะแต่มันเป็นห้องแบบแพงดูเพล็กตรงแถวหาดจอมเทียนซีดีมนี่ก็ล้านแปดโอ้โหแถมห้องที่วิวดีๆก็ไม่มีแล้วอยู่ชั้น2หรืออะไรนี่มองเห็นคลับเฮ้าส์ไม่เห็นทะเลแต่ก็อยู่ที่ทะเลเหมือนกันเป็นหาดส่วนตัวแต่ให้สุดดูไปดูมาเลยมาได้ที่นี่นะครับผมพาเพื่อนไปดูแหละตัวเองยังไม่ได้คิดจะซื้อนะครับผมแต่ทำถ่ายคลิปลงเป็นวิดีโอนะครับก็เลยหาดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยชื่อรายการบ้านป้ายแดงนะครับเผื่อใครอยากดูอันนี้เราก็จะมาดูวิวสุดอลังการงานสร้างนี่มีร้านกาแฟชื่ออะไรนะเนี่ยเลดทิมหรือเปล่าน่าจะเลดทิมไม่เคยไปนั่งนะเคยแต่ผ่านๆ นะผักเราหายไปแล้วจะทิ้งผักไว้นะใครแคปไว้ด้วยนะนี่ครับบรรยากาศกำลังน่าเหมาะกับการนั่งชิลกินอะไรริมทะเลสวัสดีครับคุณแคทมาทันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาที่แถวเขาสามมุกนะครับผมเขามาทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ปลาอะไรครับปลาอะไรครับไอ้เขาเรียกปลาอะไรไปจวดเหยื่อใช้เป็นเหยื่ออะไรครับเนี่ยกุ้งไปจวดแล้วก็ไปหูช้างไอตัวลายเป็นแบนอ่ะพี่เคยไปตกตรงนั้นไหมตรงที่อะไรนะที่สวนสาธารณะที่เป็นท่าบ่อยครับตรงไหนไหมโลเคชั่นสำหรับตกปลาดีกว่ากันก็ตรงนั้นแหละตรงที่เป็นแผ่นพานอะไรใช่ใหญ่สุดครับนี่ใหญ่แล้วเหรอก็ยังมีใหญ่อีกครับแต่สมหาจะใหญ่ได้เท่าตัวเท่านั้นแหละอ๋อจังหวะการตกปลาเลดเทมบางแสนอ๋อตรงนั้นเลดเทมได้หรือยังครับ
พี่เขาตกปลาได้แล้วตัวหนึ่งครับทะเลสวยมากเดี๋ยวมาดูว่าพี่เขาน่าจะได้ อ๋อถ้ามันติดเสียงดังเขามีกระดิ่งติดไว้ด้วยจากคุณนุชรีนุชรีใช่ไหมฮะหรือต้องว่างมาครับช่วงนี้เดี๋ยวหยุดยาวแล้วครับมาเที่ยวบางแสนได้เลยคนเยอะหน่อยนะครับช่วงหยุดยาวเนี่ยพี่ได้ลองเรือออกไปด้วยไหมหรือว่าเฮ้ยติดแล้วเหรอนุชชี่ครับผมเห็นบอกว่านั่งรถไฟฟ้าไปได้เลยครับไปนั่งที่สถานีรถไฟฟ้าครับผมเป็นไม่ใช่นั่งรถไฟฟ้าไปเรียกว่าไปถ้าอยู่แถวกรุงเทพก็ BTS มาที่ BTS เอกมัยครับผมแล้วก็ข้างล่างเอกมัยมันจะเป็นสถานีขนส่งเอกมัยครับผมแล้วก็ไปซื้อตั๋วรถตู้ครับไม่ใช่นั่งรถไฟฟ้าเมื่อกี้ตะโกนได้มีช็อตปลาเนี่ยครับผมก็จะนั่งรถตู้มาจากไอ้อีกไม้ได้ครับผมจะมาคอนเสิร์ตนะฮะสวัสดีจ้าพี่แมววันนี้เพิ่งมานะครับผมไม่เห็นมาหลายวันเพิ่งไปกรุงเทพมาดูพี่เขาจับปลาเพิ่งไปกรุงเทพมาครับผมไปงานคอมมาร์ทนั่งรถมาเมื่อวานนี่ครับแล้วก็ตอนเช้าก็เลยเหนื่อยก็เลยแบบโอ้ไม่ได้มาตอนเช้าไม่ได้ไลฟ์ก็มาสายๆพี่เขาดูบ้างเผื่อเราจะลองมาทำดูบ้างมีคนรีวิวนั่งรถไฟ MRT มาถึงเลยค่ะ MRT ไปบางแสนนะครับมีด้วยเหรอจะได้ไปช่วงถ้ามาถึงบางแสนมันมีรถตู้นะครับรถไฟครับวิวสวยมากคุณอิ๋วนะครับมันจะมี MRT มันจะถึงบางแสนโอ้โหผมมาโดนมุกแล้วฮะคือนั่ง BTS มาถ้า MRT ก็ต้องนั่งไปต่อ BTS แล้วมาสถานีเอกมัยนะครับต้องมาเอกมัยก่อนครับผมมาเอกมัยมาซื้อตั๋วที่เอกมัยนะครับนี่ทำเอาผม MRT หรอ MRT โผล่มานี่ผมก็สบายเลยดิถึงว่านั่งสถานีเอกมัยนะครับขึ้นที่รถตู้ขนส่งเอกมัยบางทีก็จะได้รถมินิบัสบางทีก็จะได้รถตู้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถตู้นั่นแหละเพราะว่ารถมินิบัสมันมีน้อยนะครับผมวันนี้ก็ดูตรงสะพานราชนาวีกันเท่านี้นะเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วพักหายไปแล้วเราจะเดินผ่านตรงสวนสาธารณะตรงแหลมแท่นนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นๆพ่อค้าแม่ค้าแถวริมหาดก็คงจะเก็บร่มเก็บเตียงผ้าใบกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดหาดหาดก็จะโล่งๆนะครับใครอยากมานั่งกินอะไรชิลๆเย็นๆริมทะเลนี่ครับเรือนปะการังหรือร้านเหล้าที่นี่ก็จะมีแนวผับ
พูดไม่เคลียร์พูดสั้นไปเปล่าหรือเขาได้ยินมาจากเรานี่แบบนั่ง BTS มานั่ง BTS ลงเอกมัยแล้วไปต่อรถตู้นะฮะไม่ใช่ BTS จบหรือว่า MRT จบถ้า MRT ก็ต้องโผล่อโศกขึ้นไปต่อมาเอกมัยอ่ะยังไงก็ต้องมาขนส่งเอกมัยหรือไม่ก็ต้องไปแยกบางนานะครับหรือถ้าจากรังสิตก็แถวๆฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจะมีท่ารถนะครับผมท่ารถที่จะมาโอ้ยผักแล้วไม่หายไม่ได้เอากระเป๋ามาพ่อบ้านมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินผ่านไปตรงถนนคนเดินบางแสนนะครับวันนี้ไม่มีแอโรบิกแดนซ์นะเนี่ยที่จอดรถตรงเนี้ยถ้าอันถนนคนเดินนะเอามาจอดตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีที่จอดรถแล้วค่อยเดินไปถนนคนเดินนู่นก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกครับเนี่ยเอามาตรงวงเวียนนี้เลยเนี่ยหน้าสะพานราชนาวีเนี่ยแล้วก็เข้าที่จอดรถไปส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมาจอดแถวนี้กันนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเหมือนอยู่ไกลจากถนนคนเดินนะครับเขาก็เลยจอดลานจอดรถอันแรกก่อนหรือไม่ก็จอดริมถนนแถวถนนคนเดินนะครับทำให้มันหาที่จอดรถยากตรงถนนคนเดินขาเดินกลับนะครับผมก็นี่คือสะพานราชนาวีไปทำผัดไทยให้ลูกค้าก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมว่างๆมาชะโงกดูกันใหม่ได้ครับนี่คือชะโงกทัวร์ของจริงทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับจริงๆตึกเราอยู่ใกล้ๆเองนะมองเห็นแล้วเนี่ยแต่มันไม่มีทางเข้าตึกอื่นเขาบังหมดมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเราต้องเดินอ้อมไปป้ายเก่ามากเขาเรียกว่าคลาสสิกครับคลาสสิกเรโทรสมัยนี้เขาชอบเรโทรนะฮะอันนี้ก็ออกกำลังกายครับช่วงเย็นบางวันก็จะมีเนี่ยตรงนี้จะเป็นลานแอโรบิกแดนซ์นะน่าจะเป็นวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์บ้างไอ้นี่ก็ไม่ค่อยมีคนมาเล่นเท่าไหร่นะผมว่ามีแต่เด็กมาเล่นเหมือนสนามเด็กเล่นแหละเดี๋ยวเราเดินเรียบๆทะเลกันแหลมแท่นนะครับผมใครมาช่วงวันศุกร์เสาร์ก็จะมีถนนคนเดินช่วงนี้ผมว่าน้ำมันยังขุ่นๆอยู่เลยบางวันมาน้ำใสแจ๋วเลยนะในเด็กจะมาเล่นกับเราด้วยเดี๋ยวเราจะเดินเรียบทะเลไปนะครับจะได้เห็นบรรยากาศทะเลหน่อยเนี่ยจริงๆที่จอดรถตรงนี้มันจะเต็มก่อนนะครับถ้าเป็นช่วงถนนคนเดินเนี่ยผมแนะนำให้จอดตรงนี้จะหาที่จอดรถง่ายกว่านะตรงสะพานข้างสะพานราชนาวีวันนี้ฝนตกไหมครับตกไปแล้วครับผมตกเพิ่งหยุดไปเลยเนี่ยเห็นไหมมันอากาศมันเลยครึ้มๆเห็นบอกที่อาศิลาก็น่าจะตกไปแล้วนะครับตรงบางแสนแหลมท่านนี่ตกไปนิดนึงมันบรรยากาศมันเลยดูครึ้มๆเลยไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลยนะครับยังหอบหิ้วผักมาแบบพ่อบ้านอยู่นะแต่เดินชิวเหมือนไม่มีอะไรถือเหมือนว่างถือผักเดินเล่นพาผักมาเดินชมวิว
ปกติจะเอาถ้าจะมาซื้อผักนี่ผมจะเอาแบบในถุงใหญ่ๆของอีเกียแต่ว่าวันนี้จริงๆไม่กล้ามาซื้อนะครับแต่ว่าไปเห็นแล้วก็ซื้อซะหน่อยคิดว่าจะซื้อแค่เจ้าเดียวท้ายสุดก็ซื้อมา3เจ้าแล้วเพราะว่ามันอยู่ไกลตลาดสดอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยซื้อตุนไว้เลยดีกว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินแบบสวยๆช่วงไหนครับช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันสวัสดีตอนเย็นๆครับคุณขวนเรือนพระอาทิตย์ตกเนี่ยถ้าวันไหนฝนไม่ตกมันได้เห็นทุกวันนะครับแต่ในวันนี้2 วัน 2 วันแล้วที่ไม่ได้เห็นนะฮะช่วงเพราะว่าดูจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุเลยเขาบอกว่า 70% ฝนตกนะครับก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าฝนจะตกที่ไหนครับที่อันนี้ที่แหลมแท่นครับผมบางแสนนะครับติดกับหาดบางแสนตรงนี้ถ้าเป็นสุกเสานี่จะเป็นถนนคนเดินเดี๋ยวเราจะไปเดินริมทะเลกันนะครับตรงนี้เป็นลานจอดรถซึ่งวันศุกร์เสาร์ก็จะเป็นถนนคนเดินขายของกันสามมุกนะครับผมดูวิวเขาสามมุกกันสวัสดีครับท่านเปามาสักพักแล้วครับท่านเปาแถวนี้มันฝนเพิ่งหยุดมือนึงผมไม่ว่างเลยไม่ได้ซูมเลยเนี่ยมือนึงหิ้วผักอยู่พอดีไปจ่ายตลาดนะครับมาซื้อผักมาก็เลยเดินผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะพามาดูบรรยากาศริมทะเลกันหน่อยที่ตังฝนตกอยู่ครับอ๋อเมื่อวานก็ทำมอใช่กลับมาเมื่อวานนี้ครับกลับมาเมื่อวานตอนเย็นรถเที่ยวก่อนสุดท้ายสวัสดีค่ะมีฝนหรือคะฝนหยุดไปแล้วครับผมตอนนี้แต่ว่าพระอาทิตย์ยังน่าจะถูกซ่อนตัวอยู่นี่ตอนนี้มันกี่โมง18:32กรมอุตุบอกว่าพระอาทิตย์ตกดินประมาณ18:50นะครับแต่แสดงว่าตอนนี้พระอาทิตย์มันถูกเมฆบดบังอยู่พิมายก็ตกค่ะโคราชเขาสามุกมีอะไรเขาสามุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นดูบรรยากาศทะเลแบบชิวๆเฉยๆครับผมวันนี้พามาเดินตรงสะพานราชนาวีพิมายบ้านเพื่อนผมอยู่เต็มเลยนะพิมายใกล้ๆปราสาทหินพิมายจอดฟรีไหมตรงนี้จอดฟรีครับผมแต่ตรงนี้ตอนช่วงวันที่เป็นวันหยุดวันที่อะไรไม่ใช่วันที่เป็นถนนคนเดินมันจะกั้นไว้ไม่ให้เข้านะครับตรงนี้มันจะเป็นที่ขายของอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินตัดไปตรงนี้เลยดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินตัดไปตรงโขดหินนั่นแหละเห็นหินที่ตั้งอยู่อันนี้คือถนนคนเดินนะครับช่วงวันเสาร์ศุกร์เสาร์อันนี้ร้านลองเชกาแฟไอศครีมนะครับของหวานนี่ครัวกังวานนะครับร้านอาหารแล้วใกล้ๆเลยไปนู่นก็จะเป็นยำแสนบอนเราจะเดินกลับบ้านตรงแหลมแท่นนะครับผมอยู่ไกลไหมจากบางแสนตรงนี้จริงๆก็ไม่ไกลครับมันก็เป็นโซนติดกัน
ที่ผมเดินมานี่แหละฮะบางแสนมันคือประมาณปลายหาดบางแสนครับปลายหาดบางแสนคือนับล็อกก็ได้นับล็อก84มานะแล้วก็จะเป็นแหลมแท่นพอปลายหาดบางแสนแล้วก็จะเข้าสู่แหลมแท่นแหลมแท่นแล้วก็เดินมาเลยโค้งอ้อมมาตรงนี้ก็จะคือถนนคนเดินแล้วจะเป็นสวนสาธารณะที่ผมพาเดินเกือบทุกวันที่ผ่านมาทางนี้นะครับอันนี้เป็นเวทีกลางของ Walking Street นะครับผมจะไปวันที่1 11สิงหาเย็นนี้ทานอะไรครับผมกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับแล้วผมก็ซื้อผักมาเพียบเลยนี่ดูโอ้ซื้อผักมาไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรกินแต่ไม่รู้ผักก็เป็นจิ้มน้ำพริกกะปิก็ได้นะครับผัดใส่นั่นผัดใส่นี่ทำก๋วยเตี๋ยวกินอะไรประมาณนี้ผมมีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของฟ้าไทยเอาไว้มาทำก๋วยเตี๋ยวกินเวลาที่ขี้เกียจเดินมาไกลๆนะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวมันร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้ๆเรามาตรงนี้กันอีกแล้วนะครับใครที่เคยดูไลฟ์ผมอาจจะคุ้นๆแล้วว่าสวนสาธารณะหลังสวยๆทะเลสวนสาธารณะตรงแถวๆถนนคนเดินนี่ครับเดี๋ยวมาดูน้ำแถวนี้กันน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่ก่อนน้ำมันใสมากเลยฮะนะมาถึงนี้เราก็ไม่ต้องอ่านแล้วอะไรรู้ทันโอ้โหคนอื่นเขายังไม่รู้เลยนะเคยไปนั่งดูเขาหาปลาตรงศาลาคนอื่นเขายังไม่รู้เลยนะคุณอันนาผมว่าต้องมีสักคนแหละที่ยังไม่รู้ประวัติของแหลมแท่นนะผมจะอ่านให้ฟังอีกแล้วกันเนี่ยพูดสะจนแบบเขินเลยนะเขาแหลมแท่นนะครับเป็นชื่อเดิมที่ได้มาจากเจ้าดารารัศมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จมาประทับรักษาพระองค์อยู่ที่ค่ายหลวงอ่างศิลาในพุทธศักราช2449นะครับท่านได้เสด็จมาประพาสที่แหลมแท่นแห่งนี้และได้ประทานนามให้ใหม่ว่าแหลมแท่นนะครับเนื่องจากทรงพิจารณาเห็นว่าหัวแหลมและบริเวณริมทะเลแห่งนี้มีแท่งหินใหญ่ตั้งอยู่ชายฝั่งทั้งสองด้านนะครับใช่ไหมก็ต้องเอาสาระบ้างจะได้รู้ว่าแหลมแท่นมันมายังไงนะครับอย่างเช่นหาดบางแสนเราก็จริงๆผมก็เล่าให้ฟังหลายรอบนะว่ามีที่มาที่ไปยังไงก็เป็นตำนานเรื่องเล่านะครับผมเกี่ยวกับว่าชื่อของหาดบางแสนนะครับอันนี้เราก็ได้รู้จักที่มาของชื่อของแหลมแท่นด้วยถือว่าไม่ใช่แบบไร้สาระนะจังถือว่าได้ความรู้อย่างเนี้ยครับผมป้าเขาเห็นเราถือผักมาขนาดนี้เขายังจะขายเขาเห็นเราโลโก้ขนาดนี้เขาจึงจะเอาวัตถุดิบเราไปทำพรุ่งนี้ไปไหนครับพรุ่งนี้น่าจะหาดบางแสนนะครับคงยืนอยู่แถวนี้แหละยืนอยู่แถวไม่ใช่น่าจะไปแถวแหลมแท่นปกตินะครับผมหาดบางแสนไม่น่าจะได้ไปไหนไกลแล้วช่วงนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดหาดด้วยนะครับผมวันหยุดหาดนี่หาดจะโล่งๆนะครับใครที่เห็นไหมเขาหอบตอนนี้กำลังไปไหนคะอ๋อตอนนี้กำลังจะกลับไปแถวแหลมแท่นนะครับผมพักอยู่แถวแหลมแท่นนะครับเราเดินที่เราเดินอ้อมๆไปนี่คื
เราเดินอ้อมไปสะพานราชนาวีแล้วก็เป็นทางกลับมาตรงแหลมแท่นเฉยๆนะครับผมซึ่งแหลมแท่นก็ติดกับหาดบางแสนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเรียบทะเลกันอีกสักครั้งนะครับผมพี่แมวจะไปอยู่ที่สกลนครแล้วไลฟ์ของเธอไปถึงสกลนครโอ้โหมีปิดหาดด้วยหรอครับเขาเรียกวันหยุดหาดครับผมวันหยุดหาดคือวันที่หยุดประกอบกิจการริมชายหาดเฉยๆนะครับไม่ใช่วันปิดหาดนะครับหยุดหาดคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเก็บไอ้พวกนี้เก็บร่มเก็บเตียงเข้าไปชายหาดก็จะโล่งหมดเลยแล้วก็จากคนที่จะมาเที่ยวก็ต้องหาเสือหาอะไรมาปูเองนะครับผมศรีสะเกษฝนตกมืดตลอดเลยครับนึกว่าพี่แมวจะย้ายมาบางแสนเลยโอ้โหย้ายไปไกลแต่ยังได้ดูทะเลช่วงนี้น้ำน่าจะสาดนะนี่ดูนี่คลื่นมันสาดเขาก็เลยย้ายเข้าไปนั่งด้านในๆนะครับผมอันนี้ก็ช่วงน้ำลงก็จะเห็นโขดหินตรงนี้เยอะๆนะครับแล้วก็สามารถหาหอยหาปลากันได้นี่เราจะเดินกลับเข้าบ้านแล้วนะครับแถวแหลมแท่นล็อก12เราเดินอ้อมโลกมากเดี๋ยวจะไปนั่งพักก่อนเพราะว่าหิ้วของมาซะจนมือชานะเดี๋ยวไปชะโงกดูตรงนี้กันสักหน่อยเรามาท้าทายเรามาท้าทายคลื่นทะเลกันต้องมีจักรยานปั่นใช่ๆครับผมก็เคยมีผมซื้อมาคันหนึ่งแล้วแต่ว่ามันคันเล็กเกินไปผมขายไปแล้วผมตอนแรกคิดว่ามันไม่มีกิจกรรมทำพาเดินเล่นพาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เลยขายจักรยานไปซะแล้วเดี๋ยวว่าจะต้องซื้ออีกครั้งนึงแต่จะซื้อเป็นที่จักรยานไฟฟ้าด้วยนะครับจะได้ชิลๆหน่อยปั่นก็ได้บิดก็ดีอะไรประมาณนี้ถ้ามีจักรยานคันเล็กๆก็พอได้เรือผมยังมีแล้วเลยแต่ยังไม่กล้ามาลงทะเลนะครับเพราะช่วงนี้คลื่นมันแรงแถมว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนั้นแต่มีเสื้อชูชีพนะครับผมในเรื่องน้ำไม่ต้องกลัวจะลงน้ำทีนี่โอ้โหต้องเตรียมพร้อมนะครับผมว่าเหมือนฝนจะมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปิดไลฟ์ที่ตรงระเบียงที่เดิมของเรานะครับที่แถวล็อก12นะครับผมวันนี้ช่วงนี้มันน้ำแบบไม่ค่อยสีไม่ค่อยดูดีเลยสีดูแบบขุ่นๆอยู่ขนาดอยู่แถวๆหินนะนี่แถวโขดหินยังขุ่นๆอยู่จะไปสกลนครพี่ไปเที่ยวบางแสนก่อนจะเจอกับเราอีกวันที่15นะโอ้15เร็วๆนี้นี่นะวันนั้นไม่รู้ว่าจะได้เดินออกมาไลฟ์หรือเปล่านะรู้สึกจะมีของมาส่งมีเตียง2ชั้นมาส่งสั่งเตียง2ชั้นมาอีกแล้วมาประกอบเตียงอีกแล้วเดี๋ยวมาถึงแหลมแท่นที่เรามาบ่อยๆนะครับผมว่าแถวศรีราชาน่าจะฝนมาแล้วนั่นบรรยากาศที่แจ้งคุณแคทก็หาเวลามานะ
จากกรุงเทพนี่สบายสบายมาด้วยรถไฟฟ้าไม่ใช่มาถึงด้วยรถไฟฟ้านะนั่งรถไฟฟ้ามาลงเอกมัยนะครับแล้วก็ต่อรถตู้มาที่บางแสนลงหาดบางแสนเลยลงวงเวียนบางแสนนั่งพักก่อนนะเห็นไหมครับเริ่มตรงไอ้ริมหาดเนี่ยเขาเก็บเริ่มเก็บร่มเก็บอะไรกันไปหมดละเริ่มโล่งไปหมดแล้วไม่มีตั้งร่มแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องขนเข้าไปเก็บข้างในนะเอ๊ะแต่แถวนี้ทำไมเขายังไม่เก็บเพราะว่าจริงๆเขาอนุโลมให้ช่วงเฉพาะช่วงแข่งบางแสนกลางปีนะครับผมหยุดประกอบกิจการริมชายหาดนะครับไม่ใช่ปิดหาดนะครับหยุดประกอบกิจการค้าเฉยๆให้หาดได้พักกันบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็คงร้ายกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันที่โขดหินตรงแหลมแท่นนี้นะครับผมเช่นเคยครับพรุ่งนี้ถ้าไม่รู้สึกป่วยไข้ก็คงต้องตื่นเช้าพาไปดูท้องทะเลกันเช่นเคยนะครับเมื่อเช้านี้รู้สึกป่วยไข้นิดหน่อยนะฮะแข่งถึงวันไหนครับบางแสนกลางปีแข่งจบไปแล้วนะครับผมแข่งหมดไปวันที่3นะครับตอนนี้เก็บอุปกรณ์ไปหมดแล้วนะครับผมโอ้พี่เขาก็หาปลามาได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอราตรีสวัสดิ์ก่อนนะครับผมบรรยากาศบางแสนก็ทิ้งไว้กับโขดหินและท้องทะเลนะครับผมตรงนี้ดีกว่าวิวโอ้ขยะเนี่ยตรงนี้ดีกว่าตรงไหนตรงนี้ดีกว่าหามุมยากนะขอบคุณครับคุณแคทนะครับวันนี้ก็จากจอนจะไปกับบรรยากาศท้องทะเลตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้สุขภาพยังดีเราก็จะลุกขึ้นแต่เช้านะครับผมกระซูมกันให้เห็นคืนให้เห็นโขดหินเพราะว่าพระอาทิตย์จากเราไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับผมแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับกับพยากรณ์ทะเลเช่นเคยครับ